วัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็ก Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมทีวีนะครับ TCL นะครับรุ่น LED 50P 62US นะครับตัวนี้อาการภาพเต้นซ้อนเต้นนะครับเต้นแล้วก็มัวนะครับลูกค้าบอกนี่ก็ประมาณทั่วไปคือภาพเต้นนั่นแหละครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ผมจะรวบรัดนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรมากมายครับแค่จะแนะแนวการลงมือทำเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สบายไม่ค่อยสบายนะครับก็คือปวดเจ็บท้องครับนั่งนานไม่ได้นะครับก็ต้องบางครั้งก็ต้องเข้าไปนอนพักสักชั่วโมงก็ออกมาทำต่อครับก็จะรวบรัดนิดหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้ก็แก่ฝาก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ผมได้เอามาทำในห้องนะครับเพราะว่านั่งที่โต๊ะไม่ได้ครับคือมานั่งกับพื้นแล้วนะครับก็ดูพอสังเขปกันแล้วครับตัวนี้เป็นตัวผมแกะมาเพื่อจะเอามาติดเทปนะครับแต่เปิ้ลไม่ต้องใช้ครับใช้ตัวที่ติดมาในตัวคือเทปดำแบบนี้ครับนี่ครับแบบพวกนี้ครับสีดำนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับบอร์ดเดี๋ยวมาบอกอาการก่อนนะครับคืออาการนี่ผมจะไม่ได้เปิดลองให้ดูนะครับเพราะว่าตอนแรกผมว่าจะไม่ลงคลิปนะครับเนื่องจากว่ารีบทำรีบประกอบครับเพราะว่าเจ็บท้องไม่อยากมาลงนั่งอธิบายนานเดี๋ยวมันจะ เข้าร่างกายตัวเองครับก็คือเดี๋ยวมันจะปวดยิ่งกว่าเดิมก็คือจะมาแนวกันคร่าวๆนะครับลองดูกันแล้วกันครับโอ้ยนอนขึ้นอืดเต็มหน้าจอเลยจะกล้าถ่ายไหมเนี่ยฮะครับอันนี้ก็คือจอผมมาวางลงกับพื้นนะครับซึ่งหันตัวหนังสือเข้ามาหาผมนะครับอันนี้ผมฝั่งซ้ายกันเดี๋ยวสักครู่ครับลูกค้ามาครับขอไว้ครับเมื่อกี้ลูกค้ามานะครับนี่ครับยกตัวอย่างครับเมื่อกี้ทีคอนนะครับจะมี2สายแพรใช่ไหมครับฝั่งนี้1ฝั่งนี้1นะครับก็คือฝั่งนี้ครับผมได้ทำการถอดสายแพรออกนะครับปรากฏว่าครึ่งหนึ่งฝั่งนี้เป็นสีขาวฝั่งนี้ขึ้น TCL นะครับแล้วก็ขึ้น TCL กลางจอนะครับจะมีแถบประมาณครึ่งหนึ่งขาวๆด่างๆครับแล้วข้างบนด้วยครึ่งขาวด่างนะครับก็คือขาวด่างก็คือถอดข้างนี้แต่ว่าข้างนี้มีปัญหานะครับแล้วลองใส่กับเข้าไปแล้วถอดอีกข้างหนึ่งดูก็คือข้างขวานะครับข้างขวาถอดมาปุ๊บขึ้น TCL ปกติครับไม่มีด่างไม่มีอะไรนะครับก็สรุปว่าเป็นข้างนี้เสียนะครับผมก็ได้ทำการรื้อไม่ได้รื้อหรอกครับคือดึงสายแพรออกเพื่อจะมาว่าจะแปะแบบไหนดีแต่ก่อนแปะก็ต้องดูรายละเอียดสักนิดครับเพราะตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้เคยทำนะครับครับแต่ก็ได้มามองดูรายละเอียดคำว่านี่ครับตัวเนี้ย VGH เห็นไหมครับพอดีไม่สะดวกครับผมเลยใช้นิ้วโป้งเชื่อมครับ VGH ตัวมุมซ็อกเก็ตนะครับนี่ครับ VGHD ครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับดูดีครับพอดีจับจอด้วยครับเดี๋ยวมันจะล้มก็เลยลองวัดเทียบดู R คูณ1วัดก็คือมันมาลงขา2ตรงนี้ครับขา2ของซ็อกเก็ตตัวนี้ก็เท่ากับว่า VGH ตัวนี้ก็ต้องมาอยู่ขา2ของซ็อกเก็ตตัวนี้ครับพอวัดแล้วมันก็มาครับก็เลยเริ่มปิดตั้งแต่ขา2นะครับแต่ตอนนี้ผมปิดเอาเนี่ยผมกะเอานะครับผมไม่ได้แบบมาตั้งใจแต่ที่บอกว่าเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูครับนี่ครับผมมามองเอาตรงนี้ครับจะมีขีดเห็นไหมครับสายแพรตรงนี้จากนี้จาก2ยาวมาผมกะจะถึงตรงนี้ครับจับจอให้แป๊บดินิ้วอย่าบังเลยจับไว้เดี๋ยวชี้ให้ท่านผู้ชมดูแป๊บ
ผมก็ยังไม่ได้นับว่าเดี๋ยวผมแกะมานับให้อีกทีหนึ่งก็คือผมปิดตั้งแต่ขา2นะครับขา2ของซ็อกเก็ตนะครับมือจะไม่นิ่งนะครับขา2ของซ็อกเก็ตยาวมาโดยการว่าจะปิดมาถึงนี่ครับแต่มันไม่น่าจะถึงครับมันน่าจะอีกประมาณ 2-3 เส้นเดี๋ยวผมจะมานับเอาดีกว่าว่าผมปิดตั้งแต่ไหนถึงไหนให้ท่านผู้ชมได้รู้กันแต่การเช็คคร่าวๆของผมอย่างที่บอกอธิบายไปแล้วว่าถอดสายแพรแล้วมันจะมีเส้นประมาณคืบหนึ่งอยู่ตรงบนและล่างของจอฝั่งทางนี้นะครับฝั่งจอฝั่งนี้ครับส่วนฝั่งนี้ปกติไม่มีเส้นกวนเวลาเปิดเครื่องแล้วขึ้น TCL มันจะมีแค่ครึ่งจอนะครับไม่มีอะไรกวนเส้นกวนอะไรปกติก็คือสรุปว่าครั้งนี้เสียที่มีเส้นกวนประมาณคืบหนึ่งก็ได้ทำการแปะนะครับต้องขออภัยอย่างยิ่งครับเพราะว่าผมรีบอธิบายมันสุขภาพไม่ค่อยดีก็คือโรคกระเพาะครับนั่งนานไม่ได้มันปวดนะครับก็ใกล้ดีขึ้นแล้วครับแต่ก็ไม่อยากนั่งนานเดี๋ยวจะทำงานอะไรไม่ได้ครับนี่ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะนับให้แล้วกันครับก็จะได้ลงคลิปนี้ไว้เผื่อท่านผู้ชมได้เจอก็จะทำแบบนี้ครับพีคอนแบบนี้ครับส่วนเทปไม่ต้องเอาแบบไหนครับตอนแรกว่าจะเอาแบบนี้ของผมมาแปะก็เอาจากตัวเครื่องนะครับที่มีสีดำพวกนี้ครับตาปาดคัตเตอร์นะครับถ้านับไม่ได้ผมใช้แนวจับไว้นะแนวแบบนี้ครับสมมุตินะครับคัตเตอร์แบบนี้ครับถ้าไว้ครับตรงนี้มันปกติมันต้องตรงหน่อยโดนฉีกไปแบบนี้ครับแล้วก็พลิกปลายคัตเตอร์แบบนี้ครับแล้วก็ลูดเลยครับประมาณนี้ครับเลยปลายมาหน่อยเลยความคมมาหน่อยก็ได้สักนิดหนึ่งลูดแล้วก็แกะออกมาแค่นั้นก็มาแปะแต่ผมจะมานับให้ดูเลยครับว่าผมแปะที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตวางคลิปวางมือถือก่อนครับเดี๋ยวขอนับก่อนครับโอเคครับผมครับการนับของผมก็นับได้22นะครับ22ก็คือจาก2ไป22นะครับเอ๊ะจาก2เดี๋ยวสักครู่นะครับขอนับใหม่ก่อนไม่ใช่จาก2ไป22ก็คือขาแรกไม่ต้องนับนะครับขาแรกของสายแพรไม่ต้องนับขา2ไปจนถึงก็คือนับรวมไปเลยครับเริ่มตั้งแต่ขาแรกไปตั้งแต่1ถึง22แต่ว่าปิดตั้งแต่2ถึง22เข้าใจไหมครับไม่งงนะครับพอดีผมลืมละเอางั้นแหละครับตามนั้นนี่ครับขาแรกจะไว้อยู่แค่ขาแรกของสายแพร่นะครับเส้นเดียวนะครับแล้วก็เริ่มปิดตั้งแต่2ไปเรื่อยๆนับขาแรกไปด้วย1แต่ขาแรกไม่ต้องปิดครับปิดขา2 1 2ไปจนถึง22ปิดจนถึงเส้นที่22ครับแต่ขาแรกปล่อยไว้นะครับเอา2ถึง22พอครับโอเคนะครับไม่ใช่ว่านับ2เป็น1แล้วก็ไปจนถึง22นะครับไม่ใช่นะครับโอเคครับนับ1จนถึง22ของสายแพรแต่เริ่มปิดตั้งแต่2ถึง22ขา1เว้นไว้นะครับเข้าใจนะครับตรงนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบเข้าแล้วเปิดลองดูครับเดี๋ยวเรามาเปิดลองกันนะครับเสียบปลั๊กละกดดูนะครับนี่ครับของเดิมครับจะเป็นถอดมาจะเป็นเส้นประมาณคืบหนึ่งข้างบนข้างล่างแต่ถ้าประกอบเข้ารวมกันเนี่ยมันจะเต้นครับเป็นเส้นแล้วก็เต้นครับอันนี้คือแก้ไขแล้วครับโอเคอันนี้นี่ครับไม่มีสัญญาณตัวนี้ผมไม่ตอบค่าไปดูครับตัวนี้จะเป็นสมาร์ทนะครับเดี๋ยวจะกดเป็นตัวแบบนี้ให้ดูเลยก็คือจอปกติครับนี่ครับนี่ครับไม่มีอาการนะครับเนื่องจากความไม่สะดวกครับผมวางกับพื้นปกติจะทำที่โต๊ะครับก็โอเคนะครับสรุปว่าฝั่งนี้เสียนะครับถอดสายแพรข้างนี้ออก
ไม่ใช่คือถอดสายแพร่ข้างนี้ออกข้างนี้จะขึ้นครึ่งจอครับจะขึ้น TCL แล้วจะมีเส้นประมาณ1คืบอยู่ข้างบนกับล่างนะครับก็คือฝั่งยี่เสียนะครับทำการปิดเทปไปปิดเทปตั้งแต่2ถึง22ครับนับ1ด้วยครับ1 2แต่ปิดตั้งแต่2ถึง22นะครับตามคลิปนะครับลองย้อนดูครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็ก Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ